ีค่ะมาพบกับ SCCI One Sport กันอีกแล้วนะคะก็วันนี้ก็เห็นแล้วนะคะว่าเราจะมาคุยฟังกันเรื่องอะไรนะคะวันนี้เรามากันแบบสายย่อสักนิดนึงเพื่อให้ปรับระดับเข้ากับสินค้าของเราเองนะคะก็หลายๆคนอาจจะเคยได้สัมผัสอินโซหรือรู้จักอินโซมาแล้วว่ามันคืออะไรอินโซก็คือแผ่นรองรองเท้านั่นเองนะคะซึ่งในรองเท้าทั่วไปมันก็จะเป็นแผ่นโฟมที่เขาแถมมาให้ในรองเท้าอ่ะนะคะจะเป็นแผ่นโฟมที่มันก็โค้งงอได้พอสมควรแทบจะบีบได้เลยช่วยเติมแก๊ประหว่างรองเท้ากับรองเท้าได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้ปรับตามรูปแบบเท้าของแต่ละคนมากนักทำมาเป็นแมสโปรดักต์นั่นเองแต่สำหรับอินโซของ Soul Star มันจะเป็นเพื่ออีกจุดประสงค์นึงนะคะก็คืออาจจะไม่ใช่ เรียกได้ว่ามาแก้ไขปัญหาของรูปแบบเท้าที่ผิดปกติมากๆตัวแผ่นอินโซ Soul Star เนี่ยเรามีจุดประสงค์ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการปั่นหรือการออกกำลังกายหรือแม้แต่การเดินนั่นเองซึ่งเทคโนโลยีของ Soul Star เนี่ยก็ได้ถูกคิดค้นหรือวิจัยและพัฒนาร่วมกับนักกีฬาระดับโลกยุโรปมาเป็นเวลาถึง6ปีนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาก็เลยได้ผลิตภัณฑ์ Soul Star มาซึ่งจะมีทั้งหมด3รุ่นนะคะก็คือจะมี Tour Back แล้วก็ Control ซึ่งจะแบ่งตามกิจกรรมก็คือถ้าเกิดเป็นทัวร์เราก็จะแนะนำให้สำหรับการเดินหรือการปั่นทางไกลนั่นเองแล้วก็ตัวข้างในเนี่ยมันจะเป็นไฟเบอร์กลาสแล้วก็สามารถยืดหยุ่นตัวได้นิดหน่อยรุ่นกลางจะเป็นคอนโทรลเหมาะสำหรับการปั่นทางไกลนะคะตัวคอของมันก็จะเป็นไฟเบอร์กลาสเช่นเดียวกันแล้วก็สำหรับรุ่นแบล็คตัวกลางหรือคอของมันก็จะเป็นคาร์บอนแผ่นเพลทคาร์บอนนั่นเองซึ่งสำหรับสีแดงเนี่ยเหมาะกับปั่นระยะกลางใช่ไหมคะส่วนสีดำเนี่ยก็คือเราแนะนำสำหรับกิจกรรมการปั่นไทม์ทริอลและก็ในแทร็กนั่นเองเพราะว่ามันจะค่อนข้างลิจิตสตีฟมากมันไม่สามารถยืดหยุ่นตัวได้มากนักเพราะฉะนั้นการเดินอะไรก็อาจจะมีปัญหาดิสนึงทีนี้หลายหลายคนอาจจะบอกมันจะไปเพิ่มประสิทธิภาพได้ยังไงก็คือจากเทคโนโลยี3จุดของเขาเนี่ยนะคะ2จุดนี้มันจะช่วยสมมติถ้าเกิดตำแหน่งเท้าคุณบิดเบี้ยวเอียงนอกเอียงในไอ้3จุดเนี้ยมันก็อย่างถ้าเกิดเอียงในมันก็ช่วยปรับเท้าให้คุณตรงถ้าเกิดเอียงนอกอีกฝั่งนึงก็ดันให้เท้าคุณตรงแบบนี้ก็จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะเนื่องจากว่าส่วนตัวเราต้องได้รับการพิสูจน์ก่อนว่ามันจริงหรือไม่จริงแล้วนำมาจัดจำหน่ายนะคะก็อายุก็ค่อนข้างเยอะแล้วเพราะนั้นเรื่องของไขข้อหรือหัวเข่ามันก็มีปัญหาบ้างสำหรับช่วงที่แบบไม่ได้ออกกำลังกายความยืดหยุ่นตัวของเอ็นหรือกล้ามเนื้อตรงข้อต่อมันก็หย่อนยานไปบ้างเพราะนั้นมันก็เกิดอาการเจ็บหัวเข่าบ้างเนื่องจากนั่งทำงานเป็นระยะเวลานานผิดท่านู่นนี่นั่นบ้างแล้วก็ได้ลองใช้ตัวนี้ไปก็พบว่าไอตัวแผ่นรองเท้าเนี่ยสามารถนำไปใส่กับพวกรองเท้าปกติหรือสนีกเกอร์ของเราได้หรือรองเท้าทำงานต่างๆได้มันก็ช่วยเติมแก๊ปแล้วมันก็ช่วยแคมป์หรือประคองข้อเท้าและอุ้งเท้าของเราให้อยู่ในตำแหน่งสมดุลเพราะนั้นการเดินเหินต่างๆจากที่เคยมีอาการเจ็บหัวเข่าเนี่ยเราก็หายไปภายใน 1-2 วันก็คือร่างพอร่างกายปรับตัวปุ๊บก็คือการลงแรงต่างๆมันก็อยู่ในตำแหน่งสมดุลมากขึ้นคุณถ้าเกิดคุณได้ อยากจะมาลองก็มาลองได้ที่โชว์รูมของเรานะคะแล้วก็ตามร้านดีลเลอร์ที่ช่วยเราขายพาร์ทเนอร์ของเราที่ช่วยขายนะคะก็สามารถลองได้เลยตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณได้ลองสัมผัสคุณจะสัมผัสได้ถึงความสมดุลของร่าง
็มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองตัวนี้เป็นเทคโนโลยีของเยอรมันนะคะซึ่งมันไม่ใช่ว่าจู่ๆจะมาขายเขาพัฒนาร่วมกับนักกีฬาโปรตีนดังๆมากมายอย่างถ้าเกิดดูในเว็บไซต์หรือในเพจ Facebook ของเราก็ได้เห็นว่าโอ้โหโบราแซนโกเดวิชันดาต้าออริโกสารพัดทีมแล้วที่สำคัญก็คือสปินเตอร์อันเดรกาเปลแฟเบียนซึ่งเป็นเพอร์เฟคชันนิสต์นะคะเพราะในอุปกรณ์ต่างๆที่เขานำมาใช้เนี่ยมันก็ต้องทำให้เขามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะแล้วก็ในกีฬาต่างๆที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็แชมป์ไซเคิลคลอสทั้งชายและหญิงนะคะยิ่งถ้าเกิดเป็นหญิงก็คืออยู่ทีมแคนยอนสแลมนั่นเองซึ่งเป็นแชมป์มาหลายปีแล้วรวมทั้งในลูกเวนก็มีพวกนักกีฬาทีมชาติเยอรมันแชมป์ UCI เพียบเลยนะคะที่ใช้กาวไม่หมดค่ะนักกีฬาโปรดังๆใช้ตัวโซซาเพราะว่าอะไรคะจริงๆแล้วคนนักหรือนักปั่นจักรยานทั่วไปเนี่ยอาจจะเข้าใจคือแบบว่าหาแล้วว่าจะอัพนู่นนี่นั่นในรถเนี่ยทำยังไงถึงจะแบบเพิ่มวัตต์เพิ่มประสิทธิภาพหรือทำให้เราปั่นดีขึ้นเนี่ยลองแล้วทุกวิธีแล้วจะมีวิธีอะไรอีกบ้างซึ่งจะช่วยทำให้เรามีประสิทธิภาพในการปั่นมากขึ้นก็ต้องอย่าลืมค่ะว่าไอ้จุดเชื่อมต่อระหว่างนักปั่นแล้วก็ตัวรถเนี่ยจุดที่เชื่อมต่อระหว่างนักปั่นและรถให้เป็นหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันมันก็คืออยู่ที่ตรงนี้นั่นเองบันไดรองเท้าแล้วก็เท้าถ้าเกิดจุดที่คอนเนคระหว่างนักปั่นกับตัวรถเนี่ยมันมีแกปมีการสูญเสียหรือมีการหลุดหลวมนั่นหมายถึงว่าพลังที่ออกมาจากนักปั่นมันก็จะไม่ส่งตรงไปถึงตัวรถนั่นเองเกิดการสูญเสียที่ตำแหน่งนี้มากมายเกิดขึ้นได้หลากหลายสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคลิปอาจจะไม่กระชับมี floating gap เยอะทำให้แบบต้องออกแรงเพิ่มหรือตัวรองเท้าเองพื้นไม่แข็งยวบยากต้องเพิ่มแรงต้องเสริมแรงในการที่จะทำให้เสถียรภาพในการปั่นมันดีหรือตัว gap ระหว่างเท้าของคุณกับในรองเท้านั่นเองหลังจากที่คุณอาจจะอัพตัวบันไดคลีตของคุณตัวท็อปสุดแล้วรองเท้าเอาที่พื้นที่แข็งที่สุดแล้วแต่อย่าลืมว่าระหว่างเท้ากับรองเท้าของคุณก็ยังมีแกปข้างในอยู่ดีเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือแผ่นอินโซลที่เขาแถมมาให้มันจะเป็นแผ่นโฟมธรรมดาซึ่งก็ไม่ได้ปรับให้เข้ากับตัวเท้าของคุณหรือไปเติมแต้มแกร็บระหว่างเท้าของคุณกับรองเท้านั่นเองโซสตาร์คือคำตอบค่ะก็คือมันจะไม่ช่วยประคองหรือเติมเต็มแกร็บระหว่างอุ้งเท้าของคุณกับตัวรองเท้าครั้งแรกที่คุณได้สัมผัสลงไปบนอินโซลคุณจะสัมผัสได้ถึงความสมดุลมันคงแล้วก็เสถียรภาพในการยืนเดินปั่นนั่นเองก็คือเทคโนโลยี3จุดตัวนี้มันจะไปช่วยค้ำทำให้เท้าคุณไม่เสียรูปเมื่อระหว่างที่เท้าอยู่ในรองเท้าคือถ้าเกิดแบบเท้าไม่มีอะไรประคองมันก็คือเป็นอิสระใช่ไหมคะจะเคลื่อนที่ move มี shaking มีข้างในมีการเคลื่อนตัวต่างๆซึ่งมีแกปเวลาที่เราจะรวบรวมพลังปั่นในช่วงแต่ละองศาของการปั่นเนี่ยเราก็ต้องใช้พลังงานในการรวบรวมเยอะแต่ถ้าเกิดเรามีแผ่นตัวนี้เข้าไปประคองอุ้งเท้าหรือข้อเท้า
ันจะทำให้เราไม่ต้องสูญเสียพลังในการรวบรวมเท้าให้อยู่ในตำแหน่งสมดุลหรือเป็นเชฟที่เหมาะสมแล้วก็ส่งตรงพลังจากเท้าสู่บันไดได้การสูญเสียก็เลยเกิดขึ้นน้อยมากนี่ก็คือเป็นเหตุผลที่เราเคยทำการทดลองแล้วว่าระหว่างใส่แผ่นโซฟต้ากับไม่ใส่เนี่ยวัดเพิ่มมากแค่ไหนถ้าเกิดคุณอยากจะลองดูแล้วก็มีการมินแบบที่มีsensor pressure test อยู่ตรงบันไดนะคะมันจะมีบางรุ่นซึ่งส่วนใหญ่ outfitter ชั้นนำก็จะมีจุดนี้นะคะเขาก็จะช่วยดูให้คุณได้ว่าเท้าเอียงซ้ายเอียงขวานะคะพอใส่แผ่น sole star insole นี้เข้าไปแล้วแน่นอนค่ะอาการโค้งเคงของเท้าหรือ pressure test ซึ่งไม่สม่ำเสมอในการปั่นบันไดแต่ละองศามันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเวลาคุณปั่นมันก็จะสม่ำเสมอสมดุลมีเสถียรภาพสูงการสูญเสียน้อยนั่นเองเพราะนั้นหวังผลได้แน่นอนค่ะสำหรับการปั่นที่จริงจังซีเรียสในการแข่งขันต่างๆถ้าเกิดสนใจต้องการอยากจะลองดูสามารถติดต่อได้ทางเพจของเรานะคะ Facebook STC Advanced Sport หรือร้านค้าหรือฟิตเตอร์ต่างๆซึ่งเป็นพันธมิตรของเราแล้วก็ช่วยเราขายอยู่นะคะอันได้แก่ Velo City เชียงใหม่นะคะพี่ตั้มน่ารักมากแล้วก็มีพี่อีท Sport Tech นะคะพี่เขาก็น่ารักมากเช่นเดียวกันช่วยเราตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็จะมีแบงค์แบช็อปชลบุรีเคสยางไบสมุทรสาครนะคะอุบลไซคลิงอุบลนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีไบคลินิกจันทบุรีแล้วก็เร็วๆนี้จะมีเพิ่มนะคะสำหรับฟิตเตอร์ชั้นนำช่องทางการจำหน่ายไปทางฟิตเตอร์ชั้นนำที่หลายๆคนอาจจะรู้จักดีก็คอยติดตามชมแล้วเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ฟังค่ะว่าจะมีซื้อเพิ่มได้ที่ไหนบ้างส่วนจังหวัดอื่นๆถ้าเกิดไม่มีตัวแทนจำหน่ายหรือพันธมิตรของเราก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เพจของเราได้เลยค่ะเราสามารถให้คำแนะนำได้แล้วก็วิธีการเลือกซื้อก็คือรองเท้าคุณใช้อะไรซื้อไซส์นั้นเลยค่ะบอกเรามาถ้าเกิดไม่แน่ใจก็ลองวัดแผ่นอินโซเดิมของคุณว่าจากปลายถึงปลายเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราจะเทียบไซส์ให้ค่ะมันจะได้ใส่พอดีนะคะอันนี้ไม่ต้องวัดขนาดเท้าค่ะเราซื้อให้พอดีกับขนาดรองเท้าที่คุณมีนั่นเองนะคะแล้วก็แผ่นตัวนี้เราก็ได้ให้นักกีฬาของเราเองหรือนักกีฬาทีมชาติหลายๆท่านรวมทั้งนักกีฬาทีมโอยูโรก็ได้ลองใช้แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของประสิทธิภาพไม่ต้องกังวลค่ะมันพิสูจน์มาในสนามจริงเรียบร้อยแล้วนะคะว่ามันช่วยได้จริงก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้อย่างนึงค่ะสิ่งที่จะลองรวมระหว่างย้ำกันอีกทีนักปั่นกับรถให้เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ค่ะอยู่ที่นี่และก็อยู่ที่นี่ก็ถ้าเกิดหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวเองจนหมดทุกวิธีและเสริม core strength ต่างๆไปเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยค่ะลองดูค่ะได้ผลแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะแล้วก็คลิปหน้าคอยติดตามชมกันว่าเราจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ